สวัสดีครับวันนี้มา NGD ครับตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับผมนี่คือกีตาร์อะไรกันเห็นกล่องนี้ก็รู้แล้วนะหนักประมาณนี้คือกีตาร์โปรครับมาดูกันนะมันเป็นยังไงนะต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเพราะว่าเสียงมันมีปัญหาในการแทกแตกอะไรเงี้ยถ้าจะได้เป็นหลักฐานได้กีตาร์โปรที่มันดีขึ้นนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นทาคามินิไม่ใช่ทาคามินิคาฟเตอร์ก็รุ่นกลางๆ 20,000 กว่าบาทก็ดีแต่ว่าก็ยังอยากลองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นท็อปโซลิดแต่ตัวนี้ออลโซลิดนะครับวันนี้นะร้านก็สั่งมาดีโอ้มีกระเป๋าให้ด้วยไม่ได้เป็นแบรนด์เนมมากครับอันนี้เป็นแบรนด์ร้านว้าวนี่ตัว M คุ้มค่ามากครับโดนมาตอน 6.6 ตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อละแต่ก็ละซื้อเลยแล้วกันโอ้มีกันกระแทกชั้นหนึ่งพร้อมอย่างหนึ่งสองซ้ำ ว้าวหอมไม้มากมันคือกีตาร์ยี่ห้อ Most Music นะครับผมมันเป็นร้านเขาเป็นร้านในเขามีช่อง YouTube ด้วยแหละ YouTube Facebook ไอซีเดี๋ยวผมดูงานก่อนนะมีตำหนิตรงไหนไหมไม่มีเลยครับโอ้โหงานสวยมากราคาก็ถ้าโปร่งเฉยๆเลยไม่มีไฟค่าไฟฟ้าเนี่ย 6,000 กว่าบาทแต่ตัวนี้ได้มา 9,000 กว่าบาทแต่ใส่โค้ดลดเข้าไปก็ไม่ถึง 9,000 กว่าบาทหรอกและที่สำคัญนะฮะอันนี้ไม่รู้เขาจูนอะไรนะที่สำคัญนะครับมันมีระบบชานอะคูสติกนะครับนี่คือออสโซลิดมะฮอกกานีนะครับต้องจูนสายหน่อยสายก็เอ้ยคอก็แต่ว่ามันเปิดยังไงเนี่ยนะจูนหน้าโอ้ลูกบิดหมุนลื่นดีจังแล้วมันเปิดทานอะคูสติกยังไงเปิดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ได้ยินไหมฮะเอาวอลุ่มขึ้นเอาฮอแล้วกันนะฮอหรือเอารูมเดี๋ยวเอาคำว่าฮอนะปรับมาThank you.
คอรัสต้องไปลองงมดูก่อนครับผมคันจริงเลยเนี่ยดูดีมากเลยครับระบบปิกอัพชื่อว่า X4 นะฮะเป็นปิกอัพเอ็นย่าแล้วก็ต่อไฟฟ้าออกตรงนี้ได้ด้วยตัวละ 20,000 กว่ากว่าว่าทางอะคูสติกเนี่ยไม่ต้องเล่นหรอกเล่นธรรมดานี่แหละเข้าต่างๆนะดีจริงๆนะกับเขาทำราคาได้ขนาดนี้เพราะเขาเป็นร้านแบบไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยทำราคาได้อีกตัวบิดตัวอะไรก็ทำมาดีดูระดับนัดคือไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็มีอาร์มเรสด้วยก็คือการเจ็บเดินบายดิ้งด้วยมุกใช่ไหมครับใช่มุกไหมไม่ใช่มุกอ๋อมีมุกตรงนี้โรเซตตรงนี้มันคือทรงอะไรก็ไม่รู้ครับคล้ายๆ GA เหมือนกัน GA หรือเปล่าไม่ใช่ GA
ลดเบอร์สายลงสำหรับผมนะคนนี้น่าจะเล่นได้ดีLazada Facebook นะครับเซฟว่า Most Music ผมโฆษณาให้ด้วยเลย Most Music มันชื่อรุ่นอะไรลืมละเดี๋ยวจะขึ้นชื่อรุ่นในคลิปให้นะครับผมลองกดแล้วก็ลองหาลิงก์ดูนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสวัสดีครับ